สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนปืนมาได้สไนเปอร์กันบ้างนะครับผมก็พอไปฝึกยิงสไนเปอร์มาบ้างละอย่างน้อยๆเนี่ยฝีมือก็อยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะ เอ้ยคลิปนี้ต้องมาหน่อยแล้วเว้ยชุบเป็นยังไงท่านผู้ชมเป็นยังไงเฮ้ยเอาผมโดนแฟลชใครวะเนี่ยโอ้โหเวรกรรมผมโดนแฟลชถ้าผมไม่ติดว่าโดนแฟลชในทิศผมได้เฉิดฉายแล้วครับท่านผู้ชมขอขิงหน่อยเถอะว่าอุ๊ยโอ้โหเวรกรรมไอ้ที่ไม่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับกำลังห้องใจอยู่ว่าทำไมเมื่อกี้ผมถึงยิงเขาไม่โดนเขาบุกไปถึงขาดแล้วล่ะครับอุ๊ยโอ้โหเวรกรรมทำไมเยอะจังอะโอเคมี2คนครับที่ยิงผมไอ้ชุบเดินถือลูกซองมาก่อนครับสวยเพื่อนเออเยี่ยมเพื่อนเอองงไปดิงงไปอีกหนึ่งดิเออสวยเพื่อนไอ้ชุบโอ้ยเออแฟดใส่ผมเหรอฮะเขาเดินมาแล้วครับขวามือผมโอ้โชคดีผมไม่โดนมาละตายไปเพื่อนมาเพิ่มครับโอ้โหโอ้โหเล่นอย่างนี้เหรอไอทิศโอ้ยผมอุตส่าห์หลบแฟลชแล้วมันไม่หลบไม่ได้อะครับเมื่อกี้นี้โดนหลังยิงอีกเดี๋ยวนะไอทิศเองเกิดผิดจุดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยชุบก็มาดิครับอะไรหาใครเพื่อนเขาทำให้ผมดูแย่เหลือเกินเมื่อกี้นี้มันคงถึงเวลาที่ผมอาจจะต้องออกไปล้างแค้นบ้างแล้วครับโอ้ยโอ้โหกระสุนปืนมันพึ่งชาร์จไอ้บ้าเอ้ยเสียหายเลยเสียหายหลายแสนเลยอย่างนี้แบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเออเสียหายหลายแสนเลยออกมาผมบอกเลยรอบนี้ผมไม่ปานีแล้วครับท่านผู้ชมจะยิงอีกคนหนึ่งคนนี้วิ่งผ่านเฉยเลยออกมาทางนี้เลยเพื่อนเขาอ้อมครับตายไปสวยครับเพื่อนเดินตัดมาทางนี้ลมครับตายไปอยู่ไหนอีกเขาสลับที่เกิดกันแล้วมั้งงงไปดิโอ้ยยิงไม่โดนครับปุ๊บขอแอบแป๊บนึงมาแล้วครับโอเคเขาเก็บไอ้นู่นไปแล้วโอ้ยงงดิโอเค AP โอ้โหยังดีครับได้ฮิลมาไม่มาเลยแฮสไนเปอร์ของข้าเออกระโดดยิงโชว์ไปทีอุ้ยโอ้โหเสียดายครับมันผิดเป้าไปหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับท่านผู้ชมเขาน่าจะบุกมาละอ่าตายครับตายไปเพื่อนอย่าซ่าเข้าใจเป้าอ
เองซ่าไม่ได้นะเพื่อนรู้เปล่าออกมาไอทิศโอเคเพื่อนเราบุกแล้วครับเขาน่าจะสลับที่เกิดกันละโยกไปอีกทางได้เลยเพื่อนอุ้ยผมลมครับอ้าวโอ้โหโดนระเบิดอีกอุตส่าห์จะได้ออปชั่นพวกเครื่องบงเครื่องบินแล้วมาสิเฮ้ยเจอหนึ่งคนปั๊บผมดูมุมนี้ให้เพื่อนโอ้โหเป็นยังไงชุบเองโอ้ผมยิงไม่โดนโอ้พลาดแบบไม่น่าพลาดเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยเพื่อนเราโถมยับเลยฮะโอ้ได้19คิวแล้วผมอุ่นใจแล้วครับตอนนี้เอ้เขาอยู่ไหนเอ่ยโอเคผมยิงเจ็บไปละตายครับตายเพิ่มงงไปดิเจ็บครับตายไปเอาตายไปครับเป็นยังไงผมไปเพิ่มครับงงดิเขามาแล้วครับตายไปตายเพิ่มครับงงไปดิโหโอ้ยโคตรสวยครับท่านผู้ชมผมขอใช้ระเบิดแป๊บเอ้ยฟังก์ชันเครื่องบินฟังก์ชันระเบิดว่ะตายครับแม่คิดที่จะมาเดินยัดผมละเพื่อนไม่ง่ายนะครับเรียบร้อยอุ้ยโอ้โหเวรกรรมไม่น่าพลาดเลยครับเสียดายผมมองไม่เห็นเขาเมื่อกี้นี้ผมได้เลยครับเพื่อนชั้น2เหรอชั้น2เหรอผมบอกเลยว่าผมมาของจริงน่าจะสลับที่เกิดแล้วครับเอ้ามองหาใครเพื่อนเออขอยิงเพิ่มเบิ้ลไปทีนึงเป็นยังไงบ้างผมกับการเล่นสไนเปอร์ของผมคือที่จริงเนี่ยมีท่านผู้ชมขอให้เล่นสไนเปอร์เนี่ยมานานมากแล้วนะครับแต่พอดีว่าช่วงนั้นน่ะผมไม่ค่อยได้เล่นสไนเปอร์นะผมจะเน้นไปทางปืนกลซะมากกว่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูของแต่งที่ผมใช้กับสไนเปอร์กระบอกนี้กันก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการแต่งสไนเปอร์ที่ผมเนี่ยใช้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมแต่งแบบนี้เนี่ยมันเข้ามือสำหรับผมที่สุดแล้วนั่นเองนะสำหรับผมแล้วนะครับข้อดีของการแต่งแบบนี้เลยเนี่ยนั่นก็คือ1การควบคุมปืนหรือการสายของปืนเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับมันจะเป็นศูนย์แบบศูนย์สนิทเลยนะคือเวลาเราซูมเข้าไปแล้วเราเล็งเนี่ยตัวปืนจะนิ่งมากๆเลยนะครับข้อ2ความแรงของปืนนี้เนี่ยยิงตายในนัดเดียวหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงโดนแขนหรือว่าขาเนี่ยต้อง2นัดนะครับหล
หลักๆข้อดีของผมรู้สึกว่าน่าจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ